สาวคนนี้นะคะนางงามแล้วก็น่าจะเข้าข่ายลูกกตัญญูอย่างดีเลยล่ะนะคะปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ก็ทำงานเยอะทำงานหนักนะแต่เงินที่ได้มาเนี่ยก็ไปทำสิ่งดีๆก็คือการสร้างบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะหลังจากที่ได้ทุ่มเงินกว่า8หลักไปกับการสร้างบ้านแถวเรียบทางด่วนเกษตรนวมินทร์ให้กับพระในบ้านอย่างคุณพ่อคุณแม่แล้ววันนี้นางเอกสาวดีกรีนางงามปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ได้อัปเดตความคืบหน้าบ้านหลังนั้นให้ทีมข่าว True Insight ได้ฟังว่าบ้านสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและก็มีแผนว่าจะซื้อบ้านอีกหลังเป็นของตัวเองด้วยจริงๆก็ถ้าจะเข้าอยู่ตอนนี้ก็ได้นะแต่ว่าคือถ้าต่อเติมก็คิดว่าน่าจะต่อเติมมากกว่าค่ะคือเป็นช่วงที่แบบดูเรื่องเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยแต่อันนี้แล้วให้คุณพ่อคุณแม่ดูเพราะตัวเราเองเราเหมือนเราไม่มีคิดว่าคงหลังนั้นคงให้คุณพ่อคุณแม่ไปอะไรเงี้ยค่ะคงไม่ได้แบบเหมือนให้เป็นของขวัญคุณพ่อคุณแม่แต่ตัวเราเองเราเหมือนเราติดผู้จัดการมากกว่าคุยงานกันอะไรเงี้ยก็คงจะมาซื้อแถวๆพี่ผู้จัดการมากกว่าคุณพ่อคุณแม่มีแบบรีเควสต์ว่าเอ้ยมาอยู่ด้วยกันสิอย่างงี้คือหนูก็คงแบบถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ช่วงไหนที่เราไม่มีงานอะไรเงี้ยก็คงกลับบ้านไปอยู่คุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเพราะว่ามีน้องหมาด้วยบ้านหลังใหม่ที่แพลนจะซื้อกับผู้จัดการนี่อยู่แถวไหนอะไรยังไงบ้างก็คงเลือกแถวๆบริเวณแบบในตัวเมืองแบบอาจจะแบบรามคำแหงหรือว่าเกษตรนวมินทร์รามอินทราอะไรแถวๆเนี้ยค่ะเพราะว่ามันน่าจะค่อนข้างที่จะใกล้กับพี่ผู้จัดการเราค่ะวางงบไปเท่าไหร่ดีคะสัก20ล้านเลยมั้ยไม่อยากคิดเรื่องเงินตอนนี้เลยเครียดเนาะคิดว่าเวลาไปดูเนี่ยก็จะได้เสมอนะคะได้บ้านที่ถูกใจเสมอก็เลยรู้สึกว่าคือยังไม่ค่อยอยากแบบเร่งดูค่อยๆดูไปเรื่อยๆถ้าวันนึงมีคนมาบอกว่าเฮ้ยหมู่บ้านนี้ดีอะไรเงี้ยก็จะไปดูแต่ว่าจะแบบไม่ตะเวนหาแล้วอะค่ะตอนนี้ก็รอโอกาสและจังหวะใช่รอโอกาสและจังหวะที่จะมีโอกาสได้แบบเจอบ้านที่ถูกใจโอ้โหบอกว่าเครียดนะครับว่าความจริงคงไม่ต้องเครียดแล้วมั้งครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีละครนะครับจ่อถ่ายถึง3เรื่องต่อสัปดาห์ด้วยกันนะครับแล้วไหนจะออกงานอีเวนต์บ่อยแบบนี้นะครับเครียดว่าจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนดีกว่านะครับผมก็เรียกว่างานแน่นจริงๆแต่อย่าลืมว่าดาราก็มีรายจ่ายเยอะนะคะแล้วก็บ้านคุณพ่อคุณแม่8หลักคิดดูสิก็ต้องเยอะไม่ใช่ว่าจ่ายไปรวดเดียวนะก็คงต้องมีการทยอยจ่ายแหละนะครับก็เป็นกำลังใจให้ละกันครับกับลูกกตัญญูอีก1คนนะครับ